สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเทียริสของเกม One พีชไพ p เ r a แอดเวนเจอร์นี้นะครับ mm. ผมก็ซึ่งเทียริตอบปนี้จะเป็นของที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองก็คือจากความคิดของผมนะครับผมว่าตัวละครน,นี้ควรอยู่ระดับ SS มีระดับ SAB แล้วก็เป็นระดับ F H, นะครับจะมีทั้งหมด5ระดับที่ผมได้จัดไว้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเดี๋ยวเอาไว้ช่วง ขอพูดตัวละคร SS ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวละครระดับ s s อบวก่ะผมจัดให้มีทั้งหมด4ตัวละครนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้แบบเพื่อนๆที่รับชมอยู่นี้ก็เพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมที่รับช<อ>มก็เดี๋ยวลองทายกันเข้ามาดูว่าตัวละครระดับ SS บวกของแต่ละคนะ่ะจะมี1ใน4ตัวละครที่ผมจัดไว้หรือเปล่านะครับ <escrito> ผมก็อย่างอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวละครที่ผมจัดขึ้นนี้ก็มาจากความคิดของผมเองนะครับผมซึ่ง หลายๆตัวก็อาจจะปั้นขึ้นไปให้มันเก่งได้เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติของเท่ากันมีอะไรเท่ากันหมดมันจะสู้ตามแรงตัวละครที่ผมจัดไม่ได้นะครับผมที่ผมจัดไว้นี้ก็สามารถนําไปใช้งานได้หลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆให้ฟังละกันว่าทําไมเหตุผลที่ผมจัดตัวละครเหล่านั้นอยู่ในระดับ S S อยู่ในระดับ S หรือว่าจะเป็นในระดับ F ที่แบบไม่สมควรที่จะปั้นมันขึ้นมาเล่นนะครับผมมันจะมีสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับผมอันดับแรกยวผมขอพูดถึงตัวละครระดับ SS ก็คือสูงสุดที่ผมจัดให้มันนะครับผมสามารถเล่นได้ยาวๆจะมีทั้งหมด4ตัวละครนะเอาเป็นว่าถ้าผมจะไปตัวละครตัวแรกเลยนะครับผมซึ่งอาจจะยังไม่มีภาพประกอบให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมยังหาตัวละครเหล่านี้ไม่ได้นะครับตัวคนเดี๋ยวอนาคตผมจะพยายามหาตัวละครให้เป็นระดับ10ดาวแล้วก็จะไล่รีวิวให้ดูซึ่งสกิลมันก็ไม่ได้ต่างจากเซิร์ฟเดิมนะที่จริงก็ลองไปดูคลิปเซิร์ฟจากเซิร์ฟเดิมก็ได้ครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ตัวละครตัวแรกที่ผมจัดให้เขานั้นอยู่ในระดับ SS บวกนะครับผมก็คือลูฟี่นิวเวอร์นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวแบบใหม่ล่าสุดทางเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีการันตีสุ่ม150ขังในรับด้วยนะครับผมซึ่งลูฟี่นิวเวอร์นี้ผมจัดให้เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในเกมหน้าตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าพวกโอซอฟหรืออะไรต่างๆมันยังไม่เข้านะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราสามารถหามาเล่นได้โดยการ1ครับเติมเงินครับทุกคน ก็คือเติมครั้งแรกนี่แพ็ค6เหรียญก็จะได้รับลูฟี่ด้วยซุ่มครบ150ครั้งนะครับผมก็จะได้รับเป็นลูฟี่นิวเวอร์มาด้วยนะครับผมนี่สั่งร้อยนี่วาก็สองร้อยครั้งนะครับต้องขอไปด้วยตอนแรกผมนึกว่า150เหมือนเซิร์ฟเดิมก็โหสองร้อยครั้งค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่แบบดีมากๆสามารถปั้นได้ยาวๆครับผมลงได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตีคอนตีถังวันตีอะไรต่างๆครับลูฟี่ก็ตอบโจทย์มากๆด้วยที่ สกิลสุดท้ายของมันจะเป็นการ counter attack นะครับผมก็คือเมื่อมันโดนโจมตีมันจะรับดาเมจเบาลง10%แล้วก็จะโจมตีกลับไป20% 0พลังโจมตีโดนตัวละครเป็นแถวหน้ากระดานนะครับผมซึ่งแถวหน้าโดาน2ตัวถ้าแถวหน้าตายหมดก็จะโดนแถวหลัง4ตัวเลยครับสกิล3ก็จะเป็นสกิลติดตัวทั่วไปเนาะสกิลสก็เมื่อเริ่มต่อสู้มันจะมาร์กสัญ,ญลักษณ์ไว้2ตัวแถวหน้าด้วยนะครับผมก็จะได้รับดาเมจแรงขึ้นนั่นเองสกิล1ก็ปล่อยหมัดไปก็มีฮิลวเลือดมีเพิ่มมมพลลังจตีนะคผผเยใ ตัวละครนี้เป็นระดับ S+ บวกปันในยาวๆครับตัวที่2ครับได้รับจากการเติมเงินเหมือนกันครับผมเอสมัดอักีนะครับเอสนี้ก็เป็นอีกตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆครับสามารถสมัคร ID ทีใหม่รีเฟนสหาสุดได้นหนึ่งตัวแล้วเราค่อยมาเติม1ตัวแล้วก็ไปทําภารกิจัพเป็น8ดาว9ดาวอะไรก็ว่าไปก็ oh. อันนี้ก็เท่านาจะเล่นง่ายครับเอสก็มีเคาน์เตอร์แอคแท็เหมือนกันครับผมโดยสกิลสแต่ว่าการเคาน์เตอร์ของเอสจะเบากว่าโลฟี่นิดนึงแต่ว่าเอส มันจะเคาน์เตอร์เป็นลายตัวครับซึ่งมันจะต่างจากลูฟี่นะลูฟี่จะเคาน์เตอร์ตัวที่เบนแบบอยู่แถวหน้าสุดครับผมแถวหน้ากระดานเอตัวไหนตีมันมันจะเคาน์เตอร์ตัวละครน,นั้นแต่มีข้อแม้ว่ามันจะเคาน์เตอร์แค่ตัวละครที่พลังป้องกันน้อยกว่ามันก็คือถ้าพลังป้องกันเยอะกว่ามันมันจะไม่เคาน์เตอร์นะครับผมโดยที่สกิลหนึ่งมันก็เป็นการโจมตีสุ่ม3ตัวละครครับก็จะมีการลดพลังป้องกันด้วยนะครับผมลดกาอ รถเกาะเรียกว่ารถเกาะน,นั่นเองนะครับตีปกติก็มีรถเกาะน,นะครับผมอันนี้ก็มีข้อดีปั้นได้ยาวเหมืนอนกันครับผมตีบอตตีคนตีอะไรก็ลงเถาวันอะไรได้หมดเหมือนกันครับตอบโจทย์แต่มีข้อแม้ได้หนึ่งเอสจะปั้นยาวเหมือนลูฟี่ไม่ได้นะครับผมซึ่งเอามาแบกในระดับเบื้องต้นได้ก็สามารถปั้นได้ระยะหนึ่งนะครับผมต้องเรียกว่าสักพักเลยแหละก่าตัวละครต่างๆจะทยอยอัปเดตเข้ามาเนาะไปที่ตัวที่3ครับผมให้เป็นนกฟินิกอมมตะมันโกครับ มันโกนี้สําหรับผมผมให้มันดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าถามอ้าวมันก็เป็นตละครทั่วไปมันก็ไม่ค่อยดีนะพี่ทําไมมันถึงอยู่แรงระดับ ss บวกได้ก็สาเหตุที่ผมให้มันโกครับ1นึเลยสกิลหนึ่งของมันนั้นโจมตีโดนทุกตละครโอกาสที่จะติดใบมีตั้ง75%ครับมันโก้เป็นอีกหนึ่งตละครที่ค่าความเร็วถือว่าเยอะมากครับเราสามารถมันโก้ให้เป็น ปั้นให้มันนปล่อยสกิลก่อนฝั่งตรงข้ามด้ดวงถ้านในระดับดาวเท่ากันนะเพราะว่าค่าสปีดมันเยอะครับโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้สู้กับเราอ่ะคือโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ปล่อยสกิลสวนมาคือน้อยมากครับที่เขาจะได้ปล่อยสกิลเพราะว่าโอกาสใบมันตั้ง75เลยนะครับทุกคนแค่ไม่ได้มีดีแค่ใบนะสกิลมันก็แรงด้วยเพราะว่าสกิลติดตัวเขามีคิทิคอนดาเมจครับ30และก็สกิลสครับเมื่อฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตาย มันโกจะบัฟที่ดาเมจ20%พลังโจมตี15%ครับอันนี้ก็ถือว่าที่โกงไดแล้วทุกคนแถมตีปกติของมันโกก็มีใบด้วยเป็นระยะเวลา2รอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าสุดๆครับผมเลยให้เป็นระดับ SS+ สามารถปั้นได้ยาวๆเหมือนกันแต่จะมีข้อเสียตีบอสไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ครับตีทั่ววันตีคนอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับผมตัวสุดท้ายในระดับ SS+ ทุกคนชิ้ฟ้าตัวไหนครับผมว่าทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงแน่นอนเลย ตัวที่ผมยกให้เขาเป็นตัวละครระดับ s s บวกนั่นก็คือไม่อะไรครับอาโอคิยนะครับผมก็คือพลเรือเอกคุซันนั่นเองนะครับทุกคนพลเรือเอกคุซันนี้ครับผมให้เขาเป็นระดับ s อเบวกเพราะว่าเขาสามารถเล่นได้สารพัดต,ตำแหน่งนะครับเอามาเป็นตัวซับพอร์ตก็ได้ตัวดาเมจก็ได้ไปเป็นตัวแทงก็ได้ครับด้วยที่คูซันนี้จะไม่โดนควบคุม100%ครับไม่ว่าจะเป็นสถานะใบกลายเป็นหินแช่แข็งหรือสตัน ทำอะไรคุซันไม่ได้นะครับเขามีตายเกิดด้วยเมื่อตายปุ๊บจะเกิดใหม่ด้วยเลือดที่เต็มหลอดครับแถมสกิลหนึ่งจะสุ่มโจมตีตัวละคร4ตัวโอกาส60%ครับที่จะทำการแชร่แข็งฝั่งตรงข้ามไว้2รอบแถมยังฮิวตัวละครที่มีเลือดน้อยสุดของฝั่งเราอีก400%เครับเท่านั้นยังไม่พอยังบัฟคิทิคอนดาเมจอีก3รอบนะครับผมก็คือสั์ก็โอเคครับคิทิคอนอาจจะไม่มีผลแต่ฮิวเลือดตายเกิดแล้วก็ไม่เดินสถานะตอบโจทย์สาหรับคุสซันมากค ค่อนข้างที่จะหาตัวละครท่าพิเศษมาอัพยากเหมือนกับูฟี่นิวเวอร์นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าปั้นยาวครับก็มีข้อเสียเหมือนกันเรื่องดาเมจมันก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เวลาที่เราไปตีบอสหรือทําอะไรต่างๆที่เป็นบอสจิวหรือว่าบอสอะไรเนี่ยก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้เยอะเนาะถ้าอยากดาเมจเยอะก็ต้องไปทางเอสทางซันจินิวเวอร์ทางพวกลูฟี่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อันนั้นก็จะดีมากๆเลยเส่วนผู้ซันนี่ตีคนไต่เทวันก็ตอบโจทย์ออกมากครับทุกคนผมให้เป็นตัวละครระดับเอสเอสบวกเลย ก็เดี๋ยวไปเรากันต่อที่ระดับ a ้ยระดับ s ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันที่ระดับ s ระดับ s นี้ผมจะขอพูดคร่าวๆนะครับผมระดับ s ผมจะขึ้นมีให้ทั้งหมด6ตัวระดับ a มี4มี5ตัวครับ b มี3ตัวแล้วก็แร็ f จะมี4ตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเลยทีนี้ผมพูดแต่ละข้อระดับไอตัว s s บวกไปหมดแล้วมี4ตัวเนาะก็ระดับแรงทั้งหมดที่ผมจัดคือมันจะเป็นประมาณนี้โดยผมจะมี แล้วผมจะมีตัวละครทั้งหมดนะครับผมก็ระดับ S, <S ผมจะให้เป็นโมเรียครับฟูจิทาฟากาลอครับจินเบ้แล้วก็นามิกับเวอร์โก้นามิกับเวอร์โกนี่จะเป็นระดับ S, <S จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆครับหลายคนอาจจะมองข้ามสําหรับตัวของนามินะครับผมก็คือนามิที่ปกติก็จะมีลดเกาะฝังตังความ20%ก็ถือว่าเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เลือดเขาต่ํากว่า50%เขาก็จะมีลดพลังไอ้ป้องกันก็คือลดเกาะนแหละเพิ่มมาอีกครับเพิ่มหน้าเมนให้เราด้วย ปล่อยสก,กิลหนึ่งก็มีเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมเราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถือว,ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็สดๆเรื่องซัพพอร์ตครับเวอร์โก้ครับทีนี้เวอร์โก้เมื่อปล่อยสก,กิลก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมด้วย20%ครับแถมยังเพิ่มสปีดอีก30นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเท่านั้นยังไม่พอมันยังไปลดไอ้ค่าโจมตีโดนของฝั่งศัตรตูก็คือ20%อันที่มันลดนี้ก็คือจะทําให้ฝั่งตรงข้ามันนต่นเิอง และก็เมื่อเลือดเขาต่ำกว่า50%ก็จะเพิ่มพลังป้องกัน29%นะครับผมแถมลดพลังป้องกันเขาด้วยนะก็คือลดเกาะแหละครับทุกคนหัวนี่ก็ถึงว่าตอบโจทย์นะทุกคนเพราะว่ามันลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างที่จะมีผลแล้วก็ดีมากๆครับเราไม่ควรที่จะเล่นตละครที่ดาเมจเยอะไปเราต้องมีซัพพอร์ตรับอย่างน้อยๆควรหาเวอร์โก้แล้วก็นามิติดทีมครับอันทุกคนอันนี้2ตัวนี้ผมให้สําคัญมากเลยนะเราแบบแทบจะขาดไม่ได้ครับแทบจะเป็นตัวระดับเอเดสบวกเลย เพียงแค่มันไม่มีดาเมจนะครับผมเลยจัดให้เขาอยู่ในระดับ S อที่สามารถปั้นยาวๆได้ครับส่วนไอตัวของจินเบแล้วก็ทาฟาก้ารออันนี้ข้อดีของเขาก็คือเป็นเรื่องของการฮิวเลื่อนนะครับผมเอามาซัพพอร์ตฮิลนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิวแรงอยู่ในตอนนี้เพราะว่าตัวดาเมตมันยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีตัวดาเมตที่จะจัดนะครับผมแล้วก็อีก2ตัวที่เป็นตัวดาเมจเ,เลยก็คือฟูจิทอระฟูจิทอระนี่ข้อดีก็คือเราต้องถ้าเพื่อนฝั่งเราตายมันจะตี เพิ่มโอกาสคิดิคอนนะครับผมคือคิดถึง100%เลยตาย1ตัวเพิ่มมา20ครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตูมคิดแน่นอนอันนี้แรงแต่ว่าเล่นระยะยาวไม่ได้ผมเลยให้เขาอยู่ในแรงระดับเอนั่นเองเนาะอีก1ตัวครับจะเป็นโมเลียสาเหตุที่โมเลียติดนี้คือ1ดาเมจเขาเยอะมาก2มีแบบมี CC ด้วยก็คือมีแช่แข็งนะครับผมเพราะว่าโมเลียจัดเป็นตัวละครที่ถือว่าค่อนข้างที่จะโหด อาจจะเป็นเอเดบวกก็ได้ถ้าเราอัดเขาแน่นๆนะคบผมคื <C ül üyor> ออัดเป็นตัวลูกลัำอย่างเงี้ยอาจจะเป็นถึงระดับเอเดบวกเลยนะเพราะว่าโอกาสแช่แข็งเขาก็ถึงจะอยู่ที่30%แต่ว่าดูโมเลียครับเมื่อโจนโจมตีเขาจะเพิ่มพลังโจมตี20%ครับทุกคนต่อ1ครั้งนะสมมุติฝั่งเขามี6ตัวรอบแรกเราโมเรียเป็นยังตำแหน่งแรก6ตัวนั้นตีมาโมเรียจะบัฟดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนและรอบที่สองตุ้มเข้าไปเรียบร้อยโคตรแรงเลยผมบอกด้วยเลยว่า แรงสุดๆครับอันนี้ก็ผมเลยจัดให้เขาอยู่ในระดับ S เพราะว่าเขาเล่นง่ายด้วยรีตละครเจอปุ๊บแล้วก็ล็อกอินวันที่2ก็ได้โมเลียแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งผมก็มีละครให้อัพแรกแค่เลเวลแค่120แค่นี้ก็ยังไม่แรงมากนะแต่ก็พอที่จะแบกทีมได้แล้วนะทุกคนก็เขาท่านจะเล่นง่ายอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปที่ระดับ A กันต่อเลยครับระดับ A ส่วนมากเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพส่วนมากนี่จะเป็น ตัวระดับ S 4ตัวที่ผมขึ้นก็คือจะมีคิดเวอร์โก้ลูฟี่และก็โซโลครับอันนี้ผมจะขอพูดรวมๆรวบๆไปเลยแล้วกันว่าตัวละครข้อดีมันจะเป็นอะไรนะครับผมขอขึ้นที่ตัวละครระดับ s s ก็คือเซนโงคุใช่ที่ผมให้เซนโงคุอยู่ในระดับ A ก็คือเขาจะเป็นตัวละครที่ปั้นยากแต่ว่าข้อดีของเขาคือตีเป็นทูดามิทครับสกิลติดตัวมีทูดามิ60%แล้วก็ตอนโจมตีก็จะมีฮิวเลือดด้วยมีตอน ถูกโจมตีอ่ะค่าทูดามนก็จะเด้งขึ้นหน่วยนะครับผมอันนี้ก็เลยเอาไว้ค่าตัวละครที่เกาะเยอะๆเขาทขา้งที่จะแรงอยู่นะถ้าอัดแน่นแต่ว่าเล่นยากซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่อยากแนะนํานะแต่ว่าถ้ามีใครชื่นชอบก็เล่นได้ครับสายทูดามนมันจะต่างกับสายพลังโจมตีทั่วไปเนาะแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนํานะก็เลยให้เขาอยู่ในระดับเอเข้าทั้งที่จะเล่นยากมากครับแต่ว่าถ้าปั้นให้โหดนี่ก็โหดจัดครับผมต่อไปก็เป็นโซโลนะครับผมโซโลนี้ข้อดีคือสามารถเอามาแก้ทางสตันสายกับตันได้ คนที่เล่นพวกโมเลียปั้นลูฟี่อะไรมานี่ก็อาชีพที่เป็นกับตันน่ะจะแพ้ทางนะครับผมเพราะว่าโซโลจะสตาร์ทหนึซึ่งโซโลก็จะแรงมากนะทุกคนเพราะว่ามีการจัเกาะด้วยนะครับผมก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่หาระดับเอเดไม่ได้ก็สามารถปั้นโซโลเป็นตัวหลักได้นะครับผม8ดาวเดาวนี่ก็หูวฟันทีหนึ่งปาบโดน4ตัวนี่แบบแทบหายไปเลยนะค่าพลังโจมดีเขาก็ถือว่าสุดๆดอยู่นะครับผมก็ให้ไป็นเด็ก1ตัวที่อยู่ในระดับ A ครับสามารถปั้นได้นะทุกคน ส่วนตัวต่อไปครับลลฟี่ในนี้โฟี่น้อยของเราก็จัดว่าเป็นสายแทงและกันเพราะว่าสกิลหนึ่งเขาจะตุ้มไปฮิวเลือดครับตุ้มนี่คือหิวเลือดนี้แบบถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็สามารถหิวให้เพื่อนที่เลือดต่ำสุดได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตละกรที่สามารถเอามาเล่นเบื้องต้นเพราะว่าตอนที่ฝั่งตรงข้ามตีลูฟี่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีลดพลังโจมตีคี้ไปด้วย18นะครับผมก็เอาไว้ตัดขีฝั่งตรงข้ามนันเองเป็นตัวแทงหิวเลือด ยืนได้นานนะครับลูฟี่ก็ใครที่ขาดแขนงก็ผมแนะนําปั้นลูฟี่ได้เนาะตัวต่อไปครับผมคิดคิดนี้มันดียังไงคิดจัดเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนเพราะว่าเมื่อสกิลสุดท้ายก็มีเคานเตอร์แอคแท็สองร้อด้วยครับสกิลหนึ่งคิดจะตีโดนทุกตัวเลยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือจะไปลดค่าคีิตทีคอนของฝั่งตรงข้ามนะครับผม25่แล้วก็ลดคีดาเมจด,ด้วยผมบอกได้เลยว่า โอกาสที่ฝักตัวข้ามจะตีคิดก็เหลือน้อยนะถ้าโดนไอคิดเปิดตุ้มไปก่อนก็าหวตสุดๆครับสโมเกอร์นี้นะครับข้อดีของมันก็คือตั้ปล่อยสกิลจะโดนตัวละครแถวหลังมีโอกาสสตันด้วยนะครับผมเมื่อเลือดลดต่ำกว่า50%ก็จะเพิ่มเกาะด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าเอามาแทง้งมีซีซีด้วยนะครับผมคอยสตันแล้วก็ยืนได้นานครับมีเคาน์เตอร์แอคแท็กกลับไปด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตอบโจทย์เพราะว่าพลังป้องกันของเจ้าสโมเกอร์แล้วก็เลือดมันเยอะผมก็ เป็นระดับ A ไปแล้วกันนะครับผมส่วนในระดับที่เหลือจะมีแหล่งแรง B นะครับ B ก็คือจะเป็นมาเจอแลน์ครับนี่จะมี llan, มาเจอแลนมีทั้งแฮนด์คอกแล้วก็เอเนลครับผมที่ผมให้เป็นระดับ B ก็คือสามารถที่จะปั้นเมืองต้นได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนําเลยตั้งแต่ระดับ A ลงมาผมไม่แนะนําให้ปั้นเลยนะครับผมยกเว้นตัวละครระดับ S A ถึง F เนี่ยไม่แนะนําเลย แต่ว่าถ้าอยากจะปั้น A กับ B เนี่ยยังพอไปวัดไปวาได้นะครับผมพวก B ก็ยังมี C C นะครับผมอย่างเช่นในตัวของ h a n d c o c k แต่หูสายพิเศษยากมากอันนี้ไม่แนะนำครับคือแบบหาตัวยากด้วยแหละแต่ว่าถ้ามีก็ดีแต่โอกาสที่จะควบคุมคือน้อยมากครับผมไอ้ตัวมาเจรลนเหมือนกันนะอันนี้ก็เอาเข้างทางี่จะไม่ตอบโจทย์เลยครับผมแล้วก็สายอาชีพมันไม่ควรที่จะสุ่มหาด้วยนะครับไอ้สายหัวใจเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่มาเจรลนเบอร์เจสกับ A n e นะครับที่จะออกเพราะฉะนั้นก็เราไปสุ่มสายอื่นดีกว่า ผมเลยให้เขาอยู่แรลงบีไปเลยครับผมไม่ต้องปัน้นเลยส่วนแรลงเอฟครับไม่ต้องพูดถึงได้ไหมทุกคนก็คือแบบต่อให้ปั้นเป็นระดับ10ดาวอะผมว่ายังแพ้8ดาวพวกเอสพวกลูฟี่พวกมันโกคุซันเลยครับผมก็ไอตัวแรกเลยใครนูครับผมจอมพลเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยตอนเนี้ยคือแบบแทบจะไม่อยากให้หยิบจับมาเลยนะครับผมจะบอกว่ายังไงดีทุกคนเห็นค่าพลังโจมตีเยอะแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะซึ่งผมเคยปั้นมันมาแล้วในเซิร์ฟอีพีก่อนหน้าเนี่ย สิบห้าดาวยังแบบโคตรเบาทุกคนก็เป็นว่าข้ามไปเลยครับไม่ต้องพูดถึงมันเยอะเอาเป็นว่าไม่แนะนานะครับผมแล้วก็เข,อขอาได้เหมือนกันครับผมไม่มีอะไรดีเลยแบบแบบต่อแม้ถึงแม้เราปั้นสุดก็แทบจะไม่ดีเลยครับผมหาตัวมาอับยากด้วยตัวละครกากด้วยครับทุกคนโอ้โหผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปแบบสนใจมันเลยครับผมปล่อยทิ้งอีกตัวหนึ่งครับพลเรเอกอีกแล้วทุกคนชิซันลุ อนนือันนี้ก็มันแบบไม่ไหวจริงครับผมโคตรจะเบาเลยแหละแต่ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวก็คือเบอร์เจสครับแต่เบอร์เจสก็ยังมีซีซีเล็กน้อยแต่ก็เอาเป็นว่าไม่ดีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ไอเทียรีที่ผมจัดขึ้นก็จะจัดไว้แล้วก็โพสต์แะไว้ให้เผื่อจะเป็นแบบแนวทางในการเล่นของใครลหลายคนจะได้ตัดสินใจถูกว่าต้องการเอาตัวละครตัวน,วนี้ตัวนี้มาเล่นนะครับผมก็เ,เป็นว่าประมาณนี้เทียรีที่ผมจัดก็สามารถเอาไปรีไอดี ID, เอาไปตามหาหรือว่า เอาไปปั้นกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ